ประเด็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยก็ยังไม่มีทีท่าว่าใครจะได้เก้าอี้ไปเพราะไม่ว่าใครต่างก็โดนจ้องจะเล่นงานทั้งสิ้นทั้งพิธาอุ๊งอิ๊งเศรษฐาและอนุทินอีกทั้งก็ยังต้องมาติดตามว่าสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่เพราะมีอุปสรรครอบด้านแทบจะไม่ต่างจากพรรคก้าวไกลเลยทีเดียวรวมไปถึงการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วและลุ้นว่าส.ส.จะโหวตเศรษฐาหรือไม่อีกด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐอาจารย์เศรษฐศาสตร์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองกับสำนักข่าว INN ว่าสังคมได้เดินทางมาถึงจุดแยกขั้วและความขัดแย้งคือ 1. ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้ครองอำนาจรัฐเดิม 2. ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองต่างๆและ 3. ความขัดแย้งในโครงสร้างส่วนบนจนทำให้เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ดังคำที่ว่าผีไม่เผาไม่เหยียบเงากันซึ่งอำนาจเก่าก็ไม่ได้มีเพียง2ลุงแต่ยังหมายถึงโครงสร้างส่วนบนด้วยซึ่งการที่เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนั้นมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะพรรคเพื่อไทยดำรงอยู่ได้เพราะผู้นำทุนและฐานของประชาชนแต่ปัจจุบันนั้นภายในของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วทำให้เกิดการแบ่งเป็น3กลุ่มทั้งกลุ่มที่ยังอยู่กับเสื้อแดงกลุ่มคนที่เริ่มเฉยๆและกลุ่มคนที่ต่อต้านซึ่งหากถามว่าเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นั้นมองว่าเป็นไปได้แต่คงจะลำบากเพราะต้องพึ่งเสียงจากสว.อีกทั้งพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ได้มีอำนาจมากพอที่จะไปต่อรองกับใครแล้วซึ่งจริงๆมองว่าอนุทินชาญวีรกูลยังมีโอกาสนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมากกว่าเศรษฐาด้วยซ้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คาดว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะยังไม่ถึงขั้นสูญพันธุ์ไปซะทีเดียวถึงแม้นายใหญ่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลายไปเป็นตัวรองแล้วก็ตามนอกจากนี้การที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆนั้นคาดว่าชูวิทย์มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหนักแน่นพอสมควรซึ่งก็น่าคิดว่าหรือชูวิทย์จะมีคนคอยหนุนหลังจนทำให้ไม่เกรงกลัวอะไรแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบไปยังพรรคเพื่อไทยแน่โดยเฉพาะการโหวตนายกรัฐมนตรีที่เพื่อไทยมุ่งมั่นเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งหารู้ไหมชูวิทย์และเศรษฐาแท้จริงแล้วเคยขัดผลประโยชน์กันในการค้าขายที่ดินมาก่อนจึงไม่แปลกที่ชูวิทย์จะคว้าโอกาสนี้เพื่อออกโรงแฉเศรษฐาแบบไม่หยุดหย่อนขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยก็โนสนโนแคร์ชูวิทย์อีกทั้งล่าสุดพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ผู้ช่วยหาเสียงและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ท้ากลางรายการสับประเด็นว่าถ้าคุณชูวิทย์ยังติดใจและยังโวยวายในโซเชียลอยู่ท้าให้เปิดข้อมูลออกมาวัดกันไปเลยเพราะมั่นใจว่านายเศรษฐาไม่ขัดต่อคุณสมบัตินายกตามรัฐธรรมนูญเพราะมีทีมตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วพร้อมขู่ชูวิทย์ว่าถ้ายังไม่หยุดตัวเองก็มีหลักฐานสำคัญรอแชร์กลับเช่นกันทั้งนี้วันที่9สิงหาคม2566ที่ผ่านมานายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงร่วมกับ6พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงและพรรคละ1เสียง3พรรคประกอบด้วยพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยรวม157เสียงรวมกับ71เสียงพรรคภูมิใจไทยรวมเป็น228เสียงแต่คาดว่าจะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งเร็วๆนี้ก็คงต้องมาจับตาสถานการณ์นี้ต่อไปอย่างไรก็ตามเกมการเมืองนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะจบลงเมื่อใดเพราะประเด็นนายกก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่าสรุปแล้วเศรษฐาจะได้เก้าอี้หรือไม่แล้วถ้าเศรษฐาแห้วคนต่อไปจะเป็นอุ๊งอิ๊งหรือไม่หรือจะเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดว่าลุงป้อมอนุทินก็อาจได้นายกเช่นเดียวกัน